เฮ้ยแต่ ECU มีคนไม่ได้ใช้ ECU อ่ะนี่เลยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใช้ ECU อีกแบบนึงมาแล้วครับมาเรามาเริ่มกันเลยไปครับเริ่มเกมกันไปตอนนี้ Q9 กับ QG หนิงชิงนะครับคือค่อนข้างที่จะดูเดือดกัน2คนนี้นะครับอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะพลาดไปแล้วนะครับตอนนี้หนิงชิงนำไปแล้วนะครับตอนนี้เลี้ยงบูสต์ไปนะครับชีปาจิวนะครับไปแล้วครับตอนนี้กด ECU ไปแล้วไอ้ทวินก็อดใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปเลี้ยงบูทไปจิวซื้อนะครับจิวได้เฉยๆนะครับก็คือ7นะจิวไปเลี้ยงบูทไปเอ้าเหมือนความเร็วของ QG นะครับหนิงชิงลดความเร็วลงนะครับปึ๊บใช้ ECU ไปแล้วครับ QG หนิงชิงนะครับไปแล้วครับตอนนี้เข้าวงในยังสวยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะแซงหนิงชิงได้นะครับไปแล้วครับตอนนี้มินก็พยายามตามอยู่ไปไม่ใช่เขียวไปไม่ใช่จีโน่ตอนนี้ครับ เหลืออีก10วิเท่านั้นนะครับ เขาไม่น่าจะได้ไม่น่าจะแซงแล้วนะครับ7 6 5 4 3 2 1เฮ้ย19โอ้โหนิวเรคคอร์ดนะครับเวลานะครับ GCR นะครับก็ 1.57.05 นะครับตามด้วยเสี่ยวยู่นะครับ 1.57 นะครับโหหน้ายังใสนะมาแล้วครับต่อไปแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับมินนะครับใช้ออปติมัสนะครับส่วน Q9 อยู่ไปนะครับก็ใช้รถอะไรไม่รู้นะครับ ECU ด้วยนะครับมาแล้วครับมินครับตอนนี้นายต้องนำแทนหนิงชิงแล้วนะครับเฮ้ยใจเย็นหยังเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรวะนะครับไปแล้วครับตอนนี้คิวนายนะครับตามมินอยู่ครับตอนนี้หนิงชิงโอ้พลาดนะครับอยู่อันดับ3แล้วตอนนี้คือหนิงชิงพยายามไล่คิวนายอยู่นะครับตอนนี้ความหวังสุดท้ายไม่ใช่ความหวังนะครับของ QG นะครับด่านที่2นะก็อยู่ที่มินนะครับมินน่าจะ5 6แน่เลยไปแล้วครับใช่ มินคือถ้าเกิดนิ่งคือแบบเขาชอบด่านซิตี้มากเลยนะครับดูจากหลายๆรายการนะครับคือเขาเป็นที่1ของซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับเข้า1นาทีเอาไปแล้วอ๋อ CW นะครับเฉยๆนะปึ๊บแอดวานซ์ไปเอาละครับตอนนี้คือหนิงชิงขึ้นมาอันดับ3แล้วนะครับตอนนี้อยู่ไปก็ตกไป DTN อันดับ4นะครับอันดับ4ไปแล้วครับตอนนี้ทีโมจะแชร์ได้ป่ะเนี่ยไปคือค่อนข้างที่จะตามกันมาคือแบบสุดยอดนะครับขอแล้วเอาแล้วตอนนี้มิงไปแล้วครับคิวไนQ9 คือเป็นตัวเต็งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเอาแล้วนะครับมินจะ 1.56 ได้หรือเปล่านะครับโอ้โห49 50 51 52 53 54 55 56โอ้โหสุดยอดแม่เจ้า นี่อันนี้คือ JCR นี่ครับมินได้ทำลายสถิติด้วยออปติมัสนะครับแล้วก็จะมี ECU นะนี่โคตรโหดอ่ะชื่ออะไรนะใครนี่คิวนายอยู่ไปกับเฉียวไปกับตีโน่ไปแล้วครับตอนนี้ใช้รถใหม่นะครับQG หนิงชิงไปแล้วครับตอนนี้เปิดก๊อตโหมดไปแล้วครับโอ้ยชนไปนิดนึงนะครับหนิงชิงมินเอาไงนะครับก็รถคันนี้นะครับก็ถือได้ว่าคือเป็นรถที่แรงที่สุดในเกมกันเลยก็ว่าได้นะครับพูดโม้ไปงั้นแหละนะครับพยายามปิดเสียงเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเปิดไป QG จริงแล้วด้วยความที่เป็นเลสนอร์ดนะครับออปติมัสครับออปติมัสปึ๊บเอ้ยจะชนไหมไม่ชนเอ้ยโอ้โหชนโอ้โหคือแบบสไลด์ไม่พ้นนะครับเมื่อกี้เ
เสียดายมากเลยนะครับสำหรับมินมินนะครับตอนนี้คือคิวนายนะครับตีโมนะครับเรียกว่านีโม่แล้วกันคิวไนนีโม่นะโอ้ตอนนี้คือโอ้ชนกันเองนะครับเสียดายมากเลยนะครับสำหรับมินมินกับหนิงชิงนะครับโอ้คือเมื่อกี้เสียงจังหวะนะครับเสียงจังหวะปึ๊บเอิบ CWW ไปนะครับขอแค่อยู่ที่2นะ QG ต้องอยู่ที่2ให้ได้นะครับไปแล้วคือน้ำยาวไปแล้วนะใช่ครับตีโม่คือแบบน้ำยาวยาวนะครับส่วนหนิงชิงนะครับก็พยายามขึ้นตื่นโอ้ WCW นะครับเออ CWW ไปนะครับโอ้โหออกโค้งไวมากแต่ละคนนะครับดูดิคืออยากออกโค้งไวแบบนี้บ้างนะครับคือทำยังไงครับเออมันต้องฝึกเนาะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้หรอกใช่บอกตัวเองนี่แหละบอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวทุกอย่างไอ้เอาแล้วครับตอนนี้คือคิวในเฉียวไปนะครับจะเสียบัลลังก์อันที่สองไปไม่ใช่นะครับ QG มินมินจะสามารถแซงได้ไหมชนไหมไม่ชนนะครับเลือกที่จะเซฟมากกว่าโอ้โหชนขอบโอ้โห 1.57 นะครับไวมากเลยนะครับ 1.57 หรือว่า58 58ตอนนี้คือ Snake Kill นะครับ Best Record นะครับก็จะเป็นหนงฟางนะครับ 1.18 นะครับตามด้วยหยุนหายนะครับ 1.18.19 นะครับ QG หนิงชิงนะครับ 1.18.27 นะครับRWK นะครับปึ๊บ 0.118.36 นะครับไปแล้วครับมาเป็น EPU collision มาพี่ยังไม่ได้หรอ เดี๋ยวเปิดหาให้มันมาครับไปแล้วครับตอนนี้คือด่านนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับที่จะได้เปรียบนะครับ WCW ไปแล้วก็ CWW นะครับไปแล้วครับตอนนี้หนิงชิงไปแล้วครับนำไปแล้วครับคือถ้าไม่พลาดนี่คือแบบสามารถ 1.17 ได้เลยนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าหนิงชิงจะพลาดนะครับหนิงชิงพลาดไปอีกแล้วนะครับตอนนี้โอ้โอ้ยโอ้ยชนกันแหลกโอ้โอ้ในป่องเอาอะไรครับตอนนี้โอ้ยมินมินอื้อหือมินมินโอ้โหเอาใช้ ECU ไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหคือออพติมัสคือนัมเบอร์วันจริงๆเลยนะครับด้วยพลังของเรดนอตนี่แหละมันทำให้การหนิงชิงได้มันจะหนีออกมาได้ง่ายเอ้าชนไปครับตอนนี้ต่างคนต่างชนนะครับไปแล้วครับมินมินโอ้มินมินเฮ้ยชนอีกแล้วมินสวยกว่าครับมินมินจะเก็บเป็นแทงได้ไหมไม่ได้เอาแล้วครับตอนนี้ CWW ต้องเก็บเป็นแทนแล้วแบบมินเก็บเป็นแทงสวยนะครับ CWW ตอนนี้คือโอ้โหซิโม่นะครับก็จะขึ้นนำได้ไหมโอ้หนิงชิงขึ้นไปที่หนึ่งแล้วครับตอนนี้ตามด้วยมินมินนะครับแล้วก็ซีโม่นะครับแล้วก็เฉียวไปนะครับตอนนี้คือใครจะเป็นอันดับหนึ่งต้องมาดูโค้งนี้แล้วครับตอนนี้เหมือนว่าคิวโอ้ยนิงชิงชนนะครับมินมินอันดับที่หนึ่งนะครับตามด้วยนะครับฉีไปนะครับโอ้ยจะเพิ่มความเร็วเหรอจะเพิ่มแก๊สโพลิชันเพิ่มอีก 2% ครับมันจะเพิ่มเองเรื่อยๆทุกๆ9วิเพิ่ม 2% แล้วก็เพิ่มในมินิบูทอีก 0.2 ครับเอาเลยครับตอนนี้นะครับในอยู่ในด่านออทัมสตอรี่นะครับก็เหมือนกับว่าคิวไนเฉียวไปนะครับรู้ว่าตัวเองคือแบบว่าไม่ค่อยได้นำใครนะครับก็ใช้สกิล ECU เป็นตัวนั้นแทนนะทำให้การขึ้นนำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะขึ้นนำนะครับตอนนี้นะครับ QG มินมินนะครับก็ได้ขึ้นนำไปอยู่แล้วนะครับตอนนี้คิวไนชิโมนะครับเอ้าตอนนี้ครับไอ้โฉสุดยอดนะครับตรงนี้แหละใครจะอยู่ใครจะไปชนหือพูดไม่ทันขาดคำชนไปเลยนะครับตอนนี้เอ้ยมีการรอเอ้ยเอาเรื่องว่ะนะครับมีการบล็อกบอดี้นะครับคือค่อนข้างที่จะเฉียบขาดนะครับโคตรโหดเราจะมาดูกันว่านะครับนะชิโม่จะดักตรงนี้ไหมไม่ดักนะครับเพราะว่าคือได้นำมาแล้วนะตอนนี้เรามาดูกันว่าเฉียบไปนะครับสามารถแซงแซงมินมินได้หรือเปล่านะครับตอนนี้คือคิดว่าไม่น่าจะแซงได้โอ้โหชนไปขนาดนี้นะครับไม่น่าจะแซงได้นะครับ11 12 13 14 15 16ครับนิวเรคคอร์ดครับมินอีกแล้วครับตอนนี้นิวเรคคอร์ดนะครับ 1.166 1.166666666เลขมัน2.66พี่ชาเซสสอนหันหน้ารถแบบเร็วๆหน่อย FC ยุ่นเดดนี่ชอบดูแข่งนะเล่นเองไม่ค่อยไหว
มาครับไฮเวย์วันนะครับสำหรับด่านนี้โอ้โหเรคคอร์ดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 1.12 1.11 นะครับ11นะใคร 1.11 วะ GK Equivalent นะครับตามมาด้วย K24 นะครับค่อนข้างที่จะโหดสุดๆคืออย่าเห็น66เลขซาตานมาเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้ QG นะครับกับหนิงชิงนะครับลงมาด้านล่างนะครับส่วนมินนะครับจับเฉียวไปนะครับไปด้านบนนะเอ้าโดนอ่ะแล้วโอ้โหหนิงชิงกับมินไอจิโม่นะครับตอนนี้ครับเอาแล้วครับตอนนี้สวยครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็อย่าชนกันเลยนะโอเคนะ QG นะครับอย่าชนกันเองนะครับมีการเบรกสุดยอดโอ้โหเบรกชนวะเนี่ยเบรกนะครับสุดยอดเอาคือแบบเสียจังหวะไปเลยนะโอ้โหใช่คือเมื่อกี้ถ้าไม่ชนขอบเมื่อกี้คือสามารถแซงได้นะครับแต่ว่าคือเมื่อกี้ชนขอบเอาคิวไนโอ้โหหนิงชิงคือแบบพลาดนะครับไปแล้วเลี้ยงบุ๊ด5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับโอ้นี่ไปตรงนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะพลาดไหมปึ๊บสไลด์ดิฟเราจะมาดูกันว่ามินนะครับจะนิวเรคคอร์ดอีกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไม่ได้8 9 10 11ไม่นิวเรคคอร์ดนะครับอ๋อโอ้เฉียวไปก็ไปอีกแล้วนะครับตอนนี้คือคะแนน QG ก็น่าจะนำขึ้นมา2คะแนนนะครับนี่ช็อตนี้คือมันเป็นการเตรียมตัวมาก่อนแล้วเพราะว่าคือเก็บเอ็นแทงค์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ทำการเบรกนะครับไม่ใช่วินเทอร์อะไรวะอ้าวเวละลืมเล่นอย่างเดียวไม่จำชื่อไม่รู้ว่าจำได้แต่ชื่อจีจำได้แต่ชื่อตอนเล่นจีนอ่ะคิวซีโม่เป็นไปแล้วครับตอนนี้บวกไปแล้วครับเอ้าคิวไนเดี๋ยวนะเฉียวไปคือเป็นอะไรโดนเบียดเอ้าโหโดนเบียดอีกแล้วคิวไนผมเพิ่งเริ่มเล่นทำไมที่ไปคือแบบเดือดจริงๆคู่นี้วิธีการเดิมเลยนะพยายามไปแล้วครับทวินก้อนนะครับมินนะครับมินขึ้นนำแล้วอ่ะน่าจะแพ้มั้งชูนายใจเย็นไม่ถ้าเกิดแบบเกมมันยืดเยื้อไปเรื่อยๆใช่ถ้าเป็นจีนแต่ดูเหมือนว่าคิวนายเฉียวไปนะครับคือค่อนข้างที่จะตื่นสนามนิดนึงใช่เบิร์ฟไปหรือว่ามันจะมีข้อผิดพลาดแบบว่ายังไงแบบโดนชนแล้วคือแบบมันไปหมดอ่ะตอนนี้ด้วยการที่ว่าแต้มตัวเองตัวเองตามอยู่ใช่มันทำให้กดดันมากตอนนี้นะครับคิวนายชิโร่ชิโม่นะครับก็ยังคงตามมินอยู่นะครับตอนนี้นะครับหนิงชิงก็พยายามไล่ชนนะครับไล่ชนเลยนะอาจจะพุ่งเลยก็ได้นะเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยใช่เนี่ยเอาแล้วครับตอนนี้เหมือนเลี้ยงบูทไม่ได้นะครับปึ๊บไปแล้วจะโดนไหมเอาแล้วครับถ้าเกิดว่าเข้าไปคือแบบชนะแน่นอนนะเพราะว่าคะแนนคือมันตามสุดยอดนะครับ 1-4-2-4 นะครับเรียบร้อยนะครับก็แต้มแรกนะครับก็จะได้ไปของมินนะครับ QG นะครับเรามาดูว่าแบทเทิลของอันนี้จะเป็นยังไงWinter Ancient อ่านว่าอะไรวะ Ancient Chimo Chimo นะครับ Chimo ขอบคุณน้องสุพนัทมากเลยนะครับ Chimo เรียก Nemo เรียก Nemo Chimo นะครับส้มมาเชียร์ก็เราจะได้ทำให้เรารู้ว่ามันชื่อแท้จริงใช่ต้องขอบคุณน้องสุพนัทมากเลยนะครับพี่ดูทางผ่านทางไหนครับถ้าผ่านทางชาเดส SPD นะครับรอดูแบทเทิลก็ไม่โซโล่ถ้าแบทเทิล Q9 สามารถตีตื้นขึ้นมาได้ก็จะมี1ต่อ1โซโล่นะครับแต่ว่าถ้า QG ยังท็อปฟอร์มอยู่ไม่สามารถเราจะไม่เห็นเลยแหละนะครับ1ต่อ1นะ QG หมดนะพี่มากเซียนเดี๋ยวอะไรเซียนรุนมากรอดแบทโซโล่ใช่ทาหน้านี่เป็นแบทเทิลละถ้าโซโล่คือต้องหวังให้คิวไนชนะในแบทเทิลให้ได้ใช่
ซึ่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันผมขอช่องจีนหน่อยพี่โดเนทให้พี่ก่อนทีนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีม Racing นะครับก็จบไปด้วยคะแนน132นะครับ QG 124นะครับค่อนข้างที่จะดูเดือดมากเลยนะครับในการเล่นของมินมินนะครับที่ท็อปฟอร์มเอาอย่างมากนะครับแล้วก็การแก้เกมของหนิงชิงและ Q9 ชื่อว่าอะไรนะจิโม่นะครับที่เบรกบล็อกบอดี้นะครับค่อนข้างที่จะเยี่ยมนะครับดูตรงป่องนี้คือค่อนข้างที่จะแม่เจ้าเว้ยไปใช่คือถ้าเป็นไทยเนี่ยคือแบบค่อนข้างที่จะนะนี่นี่นี่เบรกนี่บล็อกแล้วคือแบบแก้เกมได้นี่นี่บล็อกสุดยอดนะครับคือในการแข่งแบบนี้คือแบบอะไรมันก็สุดยอดหมดนะครับจะไปติดตามไว้อยากดูย้อนหลังนี่เลยชาเดน SPD นะครับ Q9 ต้องเป็นลูกโอดินเหมือน IG เออใช่ต้องเป็นลูกโอดินนะครับถึงมีสายฟ้าเยอะๆนะ IG ชูๆเดี๋ยว IG มันแข่งไปแล้วไม่ใช่เหรอไถเก่งไถเก่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีม Racing นะครับ